สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะที่เล่นพีทนะครับกันอยู่ในปัจจุบันนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับพีทที่เล่นสายแบตเทิลนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าแบตเทิลพีทนั่นเองนะครับปัจจุบันก็น่าจะยังมีผู้เล่นกันอยู่นะครับนะสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันก็คืออนาคตนะครับ ของสายแบ t เท p ลพีนะครับว่าจะมีการ์ดเพิ่มความสามารถนะครับให้กับผู้เล่นสายนี้มา1ใบนะครับก็จ,จะเป็นใบนี้ก็ขอเรียกง,ง่ายๆว่าเซนสตาร์การ์ดแล้วกันนะครับการ์ดใบนี้นะครับคุณสมบัติของมันนะจะสนับสน,น skill, ุนสกิลดูเปไลนะครับสนับสนุนอย่างไรดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรา ไปทดสอบดูพร้อมกันเลยนะครับการทดสอบครั้งนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆที่เล่นแบ t เท e p นพได้ดูกันว่าการเสียโนรานการ์ดสี่พันหายใบนะครับเพื่อแลกการ์ดนี้มานั้นมันคุ้มค่าหรือไม่นะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบให้ดูกัน ให้เห็นเลยนะครับว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะครับ การ์ดใบนี้นะครับมันจะคุ้มค่าเฉพาะผู้เล่นที่เล่นสายแบตเทิร์นทีตนะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะมันจะคุ้มค่าในการใช้งานแบบ100%เนนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากเป็น ข้อคิดเห็นเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับเพื่อนๆที่เล่นพีชนะครับหรือแบ t เทิลพีชประจำก็แล้วแต่นะครับสำหรับการ์ดใบนี้จะเหมาะกับเพื่อนๆหรือไม่นะก็ให้ไปดูว่าเราเล่นอะไรเป็นหลักนะครับถ้าเป็นเพื่อนเล่นแบ t เทิลพีชอย่างเดียวนะครับการ์ดนี้ก็ จะสนับสนุนเพื่อนได้ร0 0แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะต้องสลับเล่นระหว่างพีซัพพอร์ตกับแบเตนพีทเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเพื่อนเพื่อนเล่นสายไหนมากกว่ากันนะครับถ้าเล่นพีซัพพอร์ตมากกว่าผม ก็จะบอกตามความคิดเห็นส่วนตัวว่าไม่จำเป็นต้องใช้งานหลอกการนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็ไม่สามารถใช้งานได้เต็มร้อเปอร์เซ็นตเต็มความสามารถของการ์ดมันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเซนสตาร์การ์ดนะครับสุดท้ายนะครับหาก ยังมีข้อสงสัยหรืออะไรที่ไม่เข้าใจนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันไ,ได้นะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ